สส.เต้เตรียมฟ้องแพ่งคดีแตงโม100ล้านรอเอกสารผู้จัดการอัมพชราภาก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแม่แตงโมเปลี่ยนใจไม่คิดที่จะฟ้องการฆาตกรรมคนบนเรือในฐานะผู้เสียหายเพียงคนเดียวด้วยหลักฐานหรือข้อมูลที่ได้เห็นเรื่องการยื่นฟ้องตรงการฆาตกรรมคนบนเรือยังไม่คิดที่จะยื่นฟ้องในฐานะผู้เสียหายเพียงคนเดียวด้วยหลักฐานหรือข้อมูลที่ได้เห็นพบว่ามีแค่ภาพคลิปเสียงเป็นข้อมูลเบื้องต้นค่อนข้างมีน้ำหนักน้อยไม่มีความเชื่อมโยงถึงขั้นที่ชัดเจนว่าเป็นการฆาตกรรมได้ส่วนตัวเลยกลับมาคิดทบทวนว่าหากตนเองในฐานะผู้เสียหายเพียงคนเดียวเข้าไปยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงอาจจะส่งผลเสียในอนาคตถ้าน้ำหนักของพยานหลักฐานไม่เพียงพออาจจะทำให้ตนติดคุกเพียงคนเดียวได้โดยที่ไม่มีใครมาช่วยร้อนถึงส.ส.เต้นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ต้องรีบออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่าการดำเนินคดีอาญาในการฟ้องตรงจะมีการประชุมทีมงานสรุปรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมในช่วงเย็นวันที่14มิถุนายนและจะมีการตรวจคำฟ้องถูกประเด็นนี้กันอีกรอบการฟ้องกลับไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆถามว่าจำเลยฟ้องกลับได้ไหมสามารถฟ้องกลับได้แต่สุดท้ายก็ต้องรอคดีหลักเพราะฉะนั้นเราต้องรอบคอบเพื่อให้แม่ปลอดภัยและการเบิกความครั้งนี้อัจฉริยะเป็นคนเบิกความแทนแม่ทั้งหมดส่วนตนเป็นพยานทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปซึ่งอาญาเราต้องคำนวณอยู่แล้วว่าฟ้อง289ฆาตกรรมหรือฟ้อง290ที่เป็นการทำร้ายร่างกายทำให้เกิดการเสียชีวิตซึ่งต้องดูคำพิพากษาของศาลฎีกาให้รอบคอบส่วนพยานเรื่องบาดแผลใบพัดเราได้ประชุมกันแล้วแต่ยังไม่ได้ประชุมเรื่องสำนวนซึ่งวันนั้นประชุมหลายชั่วโมงเกรงว่าแม่แตงโมจะรับข้อมูลมากๆเลยไม่อยากให้มาเพราะแม่ยังอยู่ในช่วงเศร้าและขอยืนยันว่าฟ้อง 100% ส่วนมาตราไหนอีกเรื่องนึงทั้งนี้บางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดส.ส.เต้ได้พูดถึงคดีแพ่งด้วยว่าการจัดงานศพในส่วนของ3วันสวดการเผาศพเอกสารนี้เราต้องรอจากผู้จัดการส่วนตัวของอัมพชราภาส่วนหนี้สินเรื่องบ้านรถและต่างๆที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายต้องรวบรวมเพื่อฟ้องแพ่งรายได้ตั้งแต่อายุ37ปีอายุ50ปีน่าจะประมาณ200ล้านบาทแต่เราฟ้องแค่100ล้านบาทเพราะส่วนใหญ่ศาลให้ครึ่งเดียวจริงๆอยากฟ้องอาญาและแพ่งพร้อมกันแต่กลัวเอกสารทางราชการจะมาไม่ครบขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ